สวัสดีค่ะพบกับพี่แรมเมลดี้บรรณาค่ะเช้านี้นะคะพี่แรมกับเพื่อนมาอยู่ที่ทุ่งนานะคะวันนี้เรามารดน้ําผักค่ะที่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นพ่อบ้านของพี่แรมเองนะคะแล้วก็กําลังมาช่วยกันรดน้ําผักอยู่ค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะแต่ว่าที่บ้านก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็มาดูแปลงผักของเรานะคะหลังจากที่เราเพาะผักไว้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นผักกาดนะคะผักกวางตุ้งดอกฮ่องกงนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักที่เราหว่านไว้นะคะประมาณ6วันนะคะที่เราหว่านไว้เมล็ดพันธุ์ผักก็จะโตประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะขุดแปลงนะคะแล้วก็ยกแปลงสูงนิดหน่อยนะคะสูงประมาณสัก15เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นร่องแปลงนะคะแปลงนี้นะคะเราก็จะเพาะผักไว้นะคะหลังจากที่เขาโตแล้วเราก็จะนำผักที่แปลงนี้ไปปลูกอีกแปลงนึงนะคะค่ะวันนี้เราก็พามาดูบรรยากาศนะคะที่ทุ่งนาของเราค่ะส่วนแปลงนี้นะคะเราก็นำผักมาปลูกใหม่นะคะอันนี้เพิ่งปลูกได้3วันนะคะวันนี้เรา2คนก็ออกมาสายหน่อยนะคะช่วงนี้ก็ประมาณ10โมงได้แล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้เราก็ทำการล้อมตะข่ายไว้นะคะเพราะว่าที่ข้างๆทุ่งนาของแรมนะคะเขาก็จะมีการเลี้ยงไก่เนาะแล้วก็จะล้อมไว้เพื่อป้องกันไก่นะคะแปลงนี้นะคะเราก็จะปลูกผักกาดนะคะแล้วก็จะมีหอมด้วยนะคะอันนั้นก็จะเป็นหอมเลยนะคะที่เขานำมาจากจังหวัดเลยนะคะหอมเลยนี่ปลูกได้หลายปีนะเพื่อนๆหอมเลยนี่ก็ปลูกกินได้ประมาณ 3-4 ปีเลยนะคะปลูกครั้งเดียวแต่ว่าเราเก็บกินได้หลายปีเลยนะคะค่ะจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็เพิ่งนำมาปลูกได้ประมาณ 3-4 วันนะคะนี่เขาก็เริ่มงอกแล้วนะคะนี่เขาก็เริ่มโผล่ยอดขึ้นมาแล้วนี่ค่ะค่ะสำหรับตรงนู้นนะคะก็จะเป็นแปลงสวนแตงของน้องชายพี่แรมนะคะตอนนี้ก็ยังมีการปลูกแตงอยู่นะคะพี่แรมก็ไม่ได้ไปถ่ายคลิปให้ดูตั้งนานแล้วเนาะพี่แรมก็ยุ่งอยู่กับ อีก2ช่องนะคะพี่แรมก็ทำ YouTube อยู่ประมาณ3ช่องด้วยกันเนาะ 3-4 ช่องนะคะพี่แรมก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะช่วงนี้พอดีพี่แรมก็ถ่ายคลิปช่อง Lemmy DIY นะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้มาถ่ายคลิปกับช่องเรดดี้บรรณาเท่าไหร่วันนี้ก็มีโอกาสดีนะคะก็พาเพื่อนมาชมแปลงผักที่แรมเพิ่งเพาะไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักกะหล่ำปลีนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำการโรยเมล็ดไว้นะคะนี่ก็กำลังโตนะคะนี่ค่ะพี่แรมก็ทำอยู่ประมาณ 3-4 ช่องเนาะพูดต่อจากเมื่อกี้นี้นะคะก็ทำช่องเรดดี้บรรณาแล้วก็ช่องอีสานรีวิวก็จะเป็นการรีวิวเกี่ยวกับท้องทุ่งนานะคะแล้วก็จะมีวัวมีควายด้วยนะคะแล้วก็จะมีช่องแรมมี่ DIY ก็จะเป็นการทำเกี่ยวกับงานฝีมืองานใบตองนะคะหลักๆก็จะเป็นงานใบตองค่ะแล้วก็ลองๆมาก็จะเป็นพวกห่อของขวัญแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับของเด็กๆนะคะที่ใช้ในการปัจฉิมนิเทศอะไรประมาณนี้ค่ะพี่แรมก็จะพาดูบรรยากาศนะคะที่ทุ่งนานะคะฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นแปลงที่ปลูกม่อนนะคะปลูกม่อนเลี้ยงใหม่นะคะอันนี้ก็กล้วยที่เราปลูกไว้ก็กำลังโตนะคะนี่ค่ะก็กำลังโตเหมือนกันตรงนี้พี่แรมก็ใช้เป็นน้ำบาดาล นะคะก็จะมีท่อน้ำบาดาล นะคะพี่แรมก็กล่าวว่าในส่วนตรงนี้นะคะเราจะซื้อเป็นกระท่อมนะคะมาวางไว้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระท่อมไม้ไผ่นะคะในอนาคตพี่แรมก็คิดว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะจะใช้ในการทำแปลงผักหรืออาจจะปลูกดอกไม้เสริมนะคะเพื่อนๆก็คอยติดตามรับชมในตอนต่อไปนะคะพี่แรมก็จะมาอัพให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆทุ่งนาของพี่แรมนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ของเรานะคะที่ทุ่งนาก็จะมีต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็คือเกิดมานี่ก็คือเห็นเลยนะคะนี่อายุ
น่าจะเยอะอยู่นะคะนี่ต้นใหญ่มากๆตรงนี้ก็จะเป็นร่มเงาแล้วก็ใบของเขานะคะก็ยังเป็นปุ๋ยได้ด้วยนะอันนี้ก็คือต้นจามจุลีนะคะนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะแล้วพี่แรมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ